สวัสดีครับเปิดใจนองอรุโนชาเรตติ้งลิขิตรักข้ามดวงดาวพลิกกระแสเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้จัดคนเก่งอย่างนองอรุโนชาได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อเกี่ยวกับฟีดแบ็กหลังออนแอร์ว่าละครลิขิตรักข้ามดวงดาวออนแอร์วันแรกกระแสเป็นอย่างไรบ้างกระแสวันแรกต้องขอขอบคุณมากนะคะแฟนก็ท่วงท้นนะคะทำให้เราได้ติดเทรนด์ Twitter โลกทั้งของประเทศไทยและก็ฟิลิปปินส์ด้วยต้องขอพระคุณมากๆนะคะคนเขาชมว่าภาพสวยเอาไปเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นของจริงคือเป๊ะมากก็เปรียบเทียบหลายช่องมากเลยค่ะโดยเฉพาะพระเอกทรงผมเสื้อผ้าแล้วก็ตัว CG ด้วยเราก็ย้อนยุคไปสมัยอยุธยาพระนารายณ์มหาราชของเกาหลีเขาก็โอเคนะคะเพราะว่าต้องทำให้เขากับประเทศนั้นๆด้วยนะคะสำหรับตอนแรกที่ออนแอร์ไปเป็นกระแสที่ดีมากๆอยากให้ติดตามชมผลงานเพราะว่าเราก็ตั้งใจคิดว่าสนุกสนานทุกตอนนะคะกระแสโซเชียลดีเรามีการเช็คเรตติ้งกับทางช่องไหนบ้างเรตติ้งก็คงเป็นที่ทราบกันนะคะก็อาจจะสวนกับกระแสกันเยอะนิดนึงก็อาจจะเป็นตอนแรกๆก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ก็คิดว่าเป็นไปตามกระแสที่เห็นเลยล่ะค่ะส่วนใหญ่ก็ชอบกันมากและที่สำคัญก็คือทุกคนบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ตามคาดหวังไว้จริงๆกระแสในอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไปเราก็สู้ตายใช่ไหมเราตั้งใจเต็มที่จริงๆกับผลงานจะพิสูจน์ทุกอย่างค่ะคิดว่าทุกคนได้ชมแล้วจะได้เห็นทั้งความสนุกและความตั้งใจทุกฉากเราทุ่มเทมากๆค่ะ